ทุกคนมันก็ต้องมีอุปสรรคทุกคนนั่นแหละแค่ว่าเราทนกับมันได้ไหมเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ภูมิใจกับคำว่ามวยไทยนะเราไม่ภูมิใจกับตรงที่ว่าเฮ้ยกูเป็นมวยไทยนะพอมาทุกวันเนี้ยความคิดพวกนั้นมันหายไปหมดทุกวันเนี้ยเราภูมิใจตรงที่ว่าเฮ้ยเราโชคดีที่ได้ต่อยมวยได้เป็นนักมวยเพราะผมยังไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ต่อยมวยผมจะไปทำอะไรแล้วทุกอย่างทุกวันนี้ถ้าเวลาผมไปต่างประเทศผมอยู่กับเพื่อนที่ว่าเป็นนักมวยผมก็จะคุยเรื่องนี้กันเฮ้ยพวกเราแม่งโชคดีว่ะที่เราได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามวยไทยได้ไปอยู่ต่างประเทศอยู่แบบฝรั่งยกย่องฝรั่งนับถือถ้าเราไม่ต่อยมวยเนี่ยมึงจะได้มาอยู่อย่างนี้ไหมถ้าไม่มีวิชามวยไทยทุกคนกลับไปอยู่บ้านนอกกันหมดเลิกมวยก็อยู่บ้านนอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเพราะมวยไทยเขาได้ดีเพราะมวยไทยกันทั้งหมดฮะเราภูมิใจกับคำว่าเราเป็นนักมวยไทยก็ที่หลักๆเลยผมก็เปิดโรงเรียนสอนแล้วผมก็กำลังทำน้ำมันสามหมัดกับเขาทรายสมรักผมเป็นน้ำมันสามหมัดตอนนี้เราก็เริ่มทำออกวางจำหน่ายแล้วงานบันเทิงนี่ก็คือเรารับช่วงที่ว่าเราว่างนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วผมเอาตรงนี้เป็นหลักอย่างงานละครอาทิตย์นึงโอเคอาจจะวันสองวันเราก็จะไปทำตรงนู้นหรือเป็นงานอดิเรกไปถามว่าทำไมผมต้องทำค่ายเพราะเด็กบางคนเขามีอนาคตเราก็ต้องสนับสนุนเขาฮะแต่ต่างกว่าค่ายอื่นไหมผมไม่รู้นะค่ายอื่นเขาสอนกันยังไงแต่ของผมว่าแตกต่างแน่เพราะผมจะสอนตั้งแต่เบสิกเพราะมันมีมาเยอะไอ้พวกที่ฝรั่งมาเฮ้ยผมเก่งมาแล้วนะผมเรียนมาหลายปีแล้วแต่พอมาตรงผมเฮ้ยมึงไม่เป็นเลยนี่ว่าคือทุกคนที่ว่าจะเก่งมาจากไหนผมต้องมาสอนเบสิกก่อนทุกวันนี้ของผม2ชั่วโมงเรียน2ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงแรกเบสิกก่อนเลยการเดินการออกอาวุธการออกหมัดเอาให้ถูกวิธีแล้วชั่วโมง2แล้วก็จะให้เขาออกกำลังมัดที่เขาเรียนไปมัดเรามาเตะเป้าแล้วเราก็มาจับท่าเขาตอนเตะเป้าอีกทีนึงเป็นกีฬาที่ได้ใช้ทุกส่วนค่ะแล้วก็สำหรับหนูเนี่ยหนูจะออกกำลังกายเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาช่วงนี้ก็เลยอยากมาลองเล่นมวยค่ะหนูคิดว่าอย่างอื่นหลายคนก็เล่นเยอะแล้วนี่ก็แปลกดีค่ะแล้วก็อนุรักษ์ของไทยด้วยค่ะหนูรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะจากที่เป็นไขมันก็ดูแข็งแรงแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกๆเนี่ยตอนมาวิ่งมาวอร์มอะไรอย่างงี้จะเหนื่อยง่ายมากแล้วพอช่วงหลังจะเหนื่อยง่ายน้อยลงค่ะผมว่าแบบดีโคตรแสนดีนะครับถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่รู้ผมจะอยู่ที่ไหนละแบบเวลาต่อยลงมาแพ้แกก็ไม่ว่าแกก็เข้ามาปลอบใจครับผมประทับใจมากแบบแพ้ครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรแบบครั้งหน้าก็ยังมีใหม่ก็เมื่อก่อนเคยโดนแกล้งครับก็ไม่อยากเป็นคนอ่อนแอครับเลยอยากหาวิชามาเรียนครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองครับแล้วตอนนี้ร่างกายเราเป็นยังไงต่างเยอะครับเมื่อก่อนพร้อมแห้งครับตอนนี้ก็ค่ายดูแลดีครับแกสอนหลายๆอย่างครับแต่ที่ประทับใจสุดก็แกบอกว่าเวลาโชคบอกให้แค่คิดเองต่อยเองครับครับมาเก่งทุกอย่างครับเมื่อมาเป็นชกมวยก็เก่งครับแสดงหนังก็เก่งเวลาสอนมวยสอนอะไรเก่งผมมาจะสอนให้ตรงต่อเวลาครับรู้จักช่วยงานเพื่อนไม่เห็นแก่ตัวครับดูแลน้องดูแลพี่ครับคอยช่วยเหลือกันครับมาดเหมือนเป็นไอดอลครับทุกคนมันก็ต้องมีอุปสรรคทุกคนนั่นแหละแค่ว่าเราทนกับมันได้ไหมผมเองเป็นคนไม่คิดมากอย่างผมทำอะไรผิดพลาดไปอย่างนึงเราก็ต้องกลับเอ้ยไอ้ตรงนี้ต่อไปเราไม่เอาละเราไม่ทำละตรงไหนที่เราผิดพลาดไปตรงนั้นถือว่าเป็นบทเรียนแล้วแล้วเราจะไม่กลับไปทำพวกนั้นอีกแล้วมันก็จะเป็นประสบการณ์ของมันไปถามว่าเวลาเครียดไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าบางทีมันก็มีอย่างบางทีเราทะเลาะกับลูกเนี่ยก็เครียดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาลืมเจอหน้าก็คุยกันปกติเครียดผมไม่เครียดผมปล่อยวางหมดอนาคตมันเป็นตัวกำหนดของมันเองเราอย่าไปกำหนดมันถ้าเราทนได้เดี๋ยวมันก็ถึงเป้าหมายของมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอผิดหวังแล้วท้อแท้อยากฆ่าตัว
มันไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้เราผิดพลาดพรุ่งนี้เราอย่าไปผิดพลาดอย่าไปท้อมันทำต่อไปถ้าเราตั้งใจทำสักวันมันก็ต้องประสบความสำเร็จของมันนะฮะทุกวันเนี้ยเราภูมิใจตรงที่ว่าเฮ้ยเราโชคดีที่ได้ต่อยมวยได้เป็นนักมวยได้ไปอยู่ต่างประเทศอยู่แบบฝรั่งยกย่องฝรั่งนับถือเราภูมิใจกับคำว่าเราเป็นนักมวยไทยครับนั่นคือสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับซึ่งเชื่อแน่ว่าจากเรื่องราวของเขาที่เขานำมาถ่ายทอดต่อให้ทุกท่านได้รับทราบกันไปก็คงจะบ่งบอกให้เห็นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าถ้าหากคุณมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยคุณมุ่งมั่นให้เต็มที่แล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆแล้วก็ทำให้น้องๆหลายๆคนที่อยากจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะครับนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้นะครับหลังจากสามารถพยัคฆ์อรุณแล้วฮีโร่คนต่อไปในคนกีฬาล่าฝันจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับช่วงนี้ผมพิชญาสาธิตกฤตุลาไปก่อนสวัสดีครับก็ถ้าสังเกตก็หลายๆคนก็มองว่าเวลานักกีฬายกน้ำหนักขึ้นเวทีมันจะชอบตะโกนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มองว่าเราอยากประสบความสำเร็จอย่างน้องๆเนี่ยมองว่าเราอยากประสบความสำเร็จแบบพี่ไก่จังเลยแต่ว่าเส้นทางการที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่า2 ปี 3 ปีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเลย